6ตุลาคม2564กรมชลประทานรายงานสถานการณ์น้ำจังหวัดขอนแก่นมีพื้นที่ประสบอุทกภัย13อำเภอคือชุมแพหนองเรือภูผาม่านแวงน้อยแวงใหญ่มันจาาคิรีโคกโพชยัยอำเภอเมืองชนบท บ้านไผ่บ้านแหดภูเวียงและพะยืนโดยวันนี้มวลน,น้ําได้ส่งผลกระทบให้พื้นที่ติดกับริมแม่น้ําชีที่บ้านหินกองตําบลบ้านโต้อำเภอพระพยืนมีน้าท่วมสูงบางจุดถึง1เมตรรวมพื้นที่ได้รับผลกระทบประมาณ 70, 3, 7 ,3746 ไร่ สถานการณ์น้ำในภาคอีสานคาดว่ายังมีปริมาณน้ําฝนตกลงมาเพิ่มและมวลน,น้ําที่ไหลเข้าขอนแก่นยังคงมีต่อเนื่องอาจทําให้มีน้ําท่วมสูงขึ้นในระยะ3-4วันนี้แต่จะเข้าสู่สภาวะปกติ20ตุลาคมนี้หากไม่มีฝนตกมาเพิ่มทั้งนี้สำนักงานชนร,ระทานที่6ประสานให้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบความเสียหายพื้นที่น้ำท่วมพร้อมทางแจ้งเตือนให้ประชาชนขนย้ายเข้าของขึ้นที่สูง นอกจากนี้ประสานงานร่วมกับเจ้าที่ที่เกี่ยวข้องบริหารควบคุมการระบายน้ำผ่านน้ำเข้าแก้มลิงสองฝั่งลำน้ำชีเพื่อลดยอดน้ำและเร่งสูบน้ำที่ยังขังในพื้นที่ สถานการณ์น้ำท่วมในอำเภอรพระยืนจังหวัดขอนแก่นเข้าสู่วันที่สองแล้วแต่ระดับน้ำยังสูง1เมตรโดยภาพมุมสูงเผยให้เห็นสภาพน้ำที่เข้าท่วมฟาร์มสุกรแห่งหนึ่งหมูบางส่วนลอยออกมาจากคอกและเริ่มจมน้ำตายทีมอาสากู้ภัยทหารและเจ้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยต้องวางแผนทำงานร่วมกับพนักงานและลูกจ้างของฟาร์มเพื่อเร่งขนย้ายหมูออกมาให้เร็วที่สุด เพื่อลดความสูญเสียแต่ไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะหมูไม่ยอมให้จับและกระโดดออกจากเรือเพื่อว่ายน้ำหนีฟาร์มหมูแห่งนี้อยู่ติดลำน้ำชีเป็นพื้นที่ลุ่มที่เคยถูกน้ำท่วมในปี2554แม้ฟาร์มจะทำคันดินโดยรอบเพื่อกั้นน้ำแต่กระแสะน้ำที่ไหลมาจากจังหวัดชัยภูมิในปีนี้ค่อนข้างไหลเร็วและหลากท่วมทุ่งจึงไหลเข้าท่วมฟาร์มสุก,กรทุกทิศทางไม่สามารถเคลื่อนย้ายออกได้ทัน